สรุปข้อมูลเปิดตัว iPad Air รุ่นที่5นะครับพร้อมกับเปรียบเทียบกับ iPad Air รุ่นที่4ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังพร้อมแล้วตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับผมเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมได้ทำคลิปสรุปของกิจกรรม Apple Event นะครับ Peak Performance ให้ได้ชมกันไปแล้วเผื่อว่าใครยังไม่ได้ชมนะครับตามไปดูว่าในงานครั้งนั้นมีการเปิดตัวอะไรบ้างและหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับในงาน Peak Performance ในรอบนี้นั่นก็คือการเปิดตัวของ iPad Air รุ่นที่5นั่นเองนะครับผม iPad Air รุ่นที่5ที่ผมมานำเสนอรอบนี้ผมขอพูดถึงจุดเด่นที่สำคัญของ iPad รุ่นนี้กันก่อนนะครับซึ่ง3จุดหลักๆที่ผมคิดว่านี่คือจุดเด่นที่มีใน iPad Air รุ่นที่5นะครับนั่นก็คือเรื่องของชิป CPU M1 อันดับที่2คือการรองรับสัญญาณ 5G และอย่างที่3คือการอัปเกรดกล้องหน้ามาเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลให้รองรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตจนะครับโดยการดีไซน์ของ iPad Air รุ่นที่5นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่ง iPad Air รุ่นที่4เลยนะครับเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสีนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีเทา Space Gray สี Starlight สีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับผมดีไซน์เป็นแบบเหลี่ยมครับรองรับการทำงานร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับผมซึ่งบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กซึ่งสามารถดูดติดกับApple Pencil เพื่อทำการชาร์จได้นะครับตัวปุ่มครับด้านบนจะมาพร้อมปุ่ม Touch ID เช่นเคยครับผมในการออเทนติเคตตัวตนหรือว่ายืนยันเข้าไปใช้งานนะครับผมหน้าจอจะคงเป็นแบบไลท์ขอบเหมือนเดิมครับขนาดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่ 10.9 นิ้วนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวพอร์ตครับเป็นพอร์ต USB-C นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่า USB-C ตัวนี้ดีขึ้นมาอย่างไรนะครับโดยรวมนะครับ overall คือเราจะเห็นแบบนี้แหละสำหรับการดีไซน์ของ iPad Air รุ่นที่5นะฮะจุดเด่นอย่างที่บอกไปผมขอโฟกัสเรื่องของชิป CPU M1 ก่อนนะครับชิป CPU M1 ที่ถูกยัดเข้ามาใน iPad Air รุ่นที่5นะครับผมถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่รองมาจาก iPad Pro M1 นะครับผม iPad Pro M1 ตัวนั้นมีให้เลือก2ขนาดคือ11นิ้วกับ 12.9 นิ้วและก็ตัวนี้นะครับผม iPad Air รุ่นที่5ถูกนำมาใช้ด้วยสิ่งที่ดีขึ้นในเรื่องของประสิทธิภาพคืออะไรถ้าฝั่งของ CPU ครับผมความเร็วจะมากขึ้น 60% เมื่อเทียบกับ iPad Air รุ่นที่4ครับการ์ดจอครับทำงานเร็วขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับ iPad Air รุ่นที่4นะครับผมส่วนต่อมาคือการรองรับสัญญาณ 5G ทำให้ iPad Air รุ่นที่5ตัวนี้นะครับเป็น iPad รุ่นล่าสุดนะครับที่รองรับสัญญาณ 5G ถ้าให้สรุปนะครับ iPad รุ่นที่รองรับสัญญาณ 5G ก็จะประกอบไปด้วย iPad mini รุ่นที่6ครับ iPad Air รุ่นที่5ล่าสุดตัวนี้นะครับและสุดท้ายนะครับคือฝั่งของ iPad Pro ชิป CPU M1 นะครับอันดับต่อมาเรื่องของกล้องครับผมที่ผมบอกว่ามีการอัปเกรดซึ่งเป็นส่วนของกล้องหน้าบริเวณตรงนี้นะครับกล้องหน้าใน iPad Air รุ่นที่5จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับทำให้รองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage นะครับนั่นก็ทำให้ iPad Air รุ่นที่5นี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่รองรับฟีเจอร์ Center Stage เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับทั้งทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9 iPad mini รุ่นที่6และทางฝั่งของ iPad Pro M1 ก็รองรับฟีเจอร์นี้แล้วนะครับผมส่วนของเรื่องหน้าจอนะครับผมที่ผมแจ้งไปขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 10.9 นิ้วนะครับผมรองรับการแสดงผลสีแบบ2 Tone นะครับผมแล้วก็ขอบเขตสีแบบ P3 ด้วยครับแล้วก็เรื่องของ USB-C ที่ผมบอกเอาไว้ตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เฟซเป็น USB-C เหมือนกันเหมือนกับ iPad Air รุ่นที่4แต่รุ่นนี้นะครับเป็น USB-C เวอร์ชัน 3.1 นะครับ generation ที่2ทำให้ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลจะสูงสุดอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมนั่นหมายความว่าเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมคราวนี้ครับเรามาดูข้อมูลกันว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4นะครับผมจะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับผมกับ2รุ่นนี้เรื่องของการเปิดตัวครับ iPad Air รุ่นที่4นั้นเปิดตัวเมื่อ15กันยายน2020นะครับผมส่วนทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่8มีนาคม2022นะครับยึดตามเวลาท้องถิ่นที่ทาง Apple จัดงานนะครับอันดับต่อมาคือเรื่องขนาดของหน้าจอบอกได้สั้นๆว่าทั้งขนาดทั้งความละเอียดของจอทุกอย่างจะเหมือนกันครับผมสำหรับรุ่นที่4และรุ่นที่5นะครับผมแตกต่างกันในส่วนของชิปเท่านั้นอย่างที่บอกครับผม iPad Air รุ่นที่4ครับจะมาพร้อมชิป A14 ครับแต่ว่า iPad Air รุ่นที่5ครับจะมาพร้อมชิป M1 นะครับผมพาดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับผมหากเทียบกับ4รุ่นเลยนะฮะ
เริ่มต้นตั้งแต่ iPad Air รุ่นที่4ครับผมขนาดหน้าจอเห็นไหมครับผมว่าเท่ากับ iPad Air รุ่นที่5ที่ 10.9 นิ้วส่วนชิป CPU นะครับที่แตกต่างกันทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5และ iPad Pro 11นิ้ว 12.9 นิ้วของปี2021นะครับนอกนั้นใช้ชิป CPU M1 หมดเลยคราวนี้ครับมาดูความแตกต่างของชิป CPU กันบ้างครับผมที่บอกว่า M1 กับ A14 ของ iPad Air รุ่นที่4เป็นอย่างไรสถาปัตยกรรมเขาจะใช้สถาปัตยกรรมแบบ64บิตเช่นกันนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตก็อยู่ในระดับ5นาโนเมตรเช่นกันนะครับแต่ความแตกต่างจะอยู่ที่เรื่องของ Core CPU ครับ CPU Core ของ M1 ตัวนี้นะครับผมจะมีอยู่8 Core ครับกราฟิกก็จะมี8 Core แต่ทางฝั่งของชิป A14 ใน iPad Air รุ่นที่4นั้นCPU จะมี6 Core ครับส่วนกราฟิกจะมีอยู่4 Core ครับส่วนเรื่องของ Neuron Engine ครับจะใช้เหมือนกันนะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของ RAM ครับ RAM ใน iPad Air รุ่นที่5จะมีขนาด 8GB ครับแต่ว่าทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4จะมีแค่ 4GB นั่นหมายความว่า iPad Air รุ่นที่5มีมากกว่าถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับในส่วนข้อมูลของเรื่องหน้าจอนะครับผมทั้ง iPad Air รุ่นที่4และ iPad Air รุ่นที่5ใช้เหมือนกันเลยนะทั้ง2รุ่นครับเป็นหน้าจอ Liquid Retina ครับผมจอภาพเป็นแบบ Multi Touch หน้าจอเป็นแบบ LED ขนาด 10.9 นิ้วครับมาพร้อมเทคโนโลยี IPS ความละเอียดอยู่ที่ 2360x1640 นะครับความหนาแน่นอยู่ที่264 ppi ครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่500นิตครับผมหน้าจอมาพร้อมการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือจอภาพเป็นแบบ Full Lamination ครับผมส่วนนี้จะหมายความว่าตัวกระจกแล้วก็ส่วนแสดงผลนั้นจะถูกติดไปด้วยกันนะครับทำให้เวลาที่เราใช้ Apple Pencil ในการวาดเขียนนะครับจะทำให้รู้สึกว่าหน้าจอกับปลายของ Apple Pencil นั้นจะหลดเข้าหากันนะครับทั้งนี้ครับตัวหน้าจอก็เคลือบสารกันสะท้อนแสงด้วยนะครับผมจอภาพรองรับขอบเขตสีแบบ P3 แล้วก็รองรับทูโทนด้วยนะครับว่าในส่วนของกล้องกันครับผมเปรียบเทียบกันในเรื่องของภาพนิ่งแล้วตัวส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลังมาพร้อมความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันครับขนาดรูรับแสงนะครับเป็นค่า F อยู่ที่ 1.8 ครับสามารถซูมดิจิตอลได้5เท่านะครับทั้ง2รุ่นยังรองรับHDR อัจฉริยะเวอร์ชัน3เหมือนกันครับผมแต่ส่วนที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือความละเอียดของกล้องหน้าครับ iPad Air รุ่นที่5มาพร้อมกล้องหน้าขนาด12ล้านพิกเซลครับผมเป็นกล้องหน้าแบบ Ultra Wide ดังนั้นจึงทำให้รองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage ด้วยนะครับซึ่งดีกว่า iPad Air รุ่นที่4เพราะว่า iPad Air รุ่น4นั้นมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลครับเป็นกล้องหน้าแบบFaceTime HD เท่านั้นนะครับในฝั่งของความสามารถในการบันทึกวิดีโอนะครับทั้ง2รุ่นจะสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดแบบ 4K 60เฟรมต่อวินาทีได้นะครับผมแต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันก็คือการบันทึกวิดีโอระดับ HD นั้นทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5จะบันทึกได้ที่25เฟรมต่อวินาที30เฟรมต่อวินาทีหรือ60เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วน iPad Air รุ่นที่4จะเลือกบันทึกได้เฉพาะ60เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นส่วนการบันทึกวิดีโอในช่วง Dynamic Range สูงนะครับจะมีอยู่ใน iPad Air รุ่นที่5เท่านั้นนะครับผมที่ความเร็วสูงสุด30เฟรมต่อวินาทีนะครับนอกจากนั้นจะมีเหมือนกันนะครับเช่นการรองรับการถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นการถ่ายวิดีโอแบบ Time-lapse แล้วก็การป้องกันระบบสั่นไหวนะครับต่อมาครับเรื่องของพอร์ตอย่างที่แจ้งไปทั้ง2รุ่นมาพร้อมพอร์ต USB-C แต่ว่าในรุ่นนี้นะครับผม iPad Air รุ่นที่5นั้นช่อง USB-C ของเขานะครับมาพร้อม USB-C 3.1 Generation ที่2ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมรองรับสัญญาณ 5G ด้วยซึ่งจะดีกว่า iPad Air รุ่นที่4นะครับที่รองรับเพียงสัญญาณ 4G LTE เท่านั้นนะครับผมถัดมาเป็นฝั่งของการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนะครับทั้ง2รุ่นใช้งานเหมือนกันเลยนะครับผมที่รองรับ Apple Pencil รุ่นที่2 Smart Keyboard Folio นะครับ Magic Keyboard อะไรต่างๆทำได้เหมือนกันครับอันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจุดนึงครับเรื่องของขนาดบอกแล้วว่าขนาดเท่ากันนะครับทั้งความกว้างความสูงความหนานะครับแต่แตกต่างกันที่น้ำหนักนะครับดังนั้นมีคนถามว่า iPad Air รุ่นที่4กับ iPad Air รุ่นที่5นั้นสามารถใช้เคสกับพวกฟิล์มกันรอยนั้นได้เหมือนกันไหมก็ต้องบอกว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมส่วนความจุนะฮะเท่ากันครับมีให้เลือกระหว่าง 64GB และ 256GB นะครับส่วนที่แตกต่างจะอยู่ในฝั่งของ RAM นะครับอย่างที่บอกไปว่า iPad Air รุ่นที่5มากกว่าคือ 8GB ส่วน iPad Air รุ่นที่4จะมีขนาด 4GB เท่านั้นนะครับและเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของราคา
ตรงนี้ผมเทียบราคาของการเปิดตัวให้ได้ชมกันนะครับย้อนไป iPad Air รุ่นที่4ก่อนครับราคาเปิดตัวนะครับในรุ่น Wi-Fi นะความจุ64ของ iPad Air รุ่นที่4นั้น 19,900 บาทแต่ถ้าว่า iPad Air รุ่นที่5จะอยู่ที่ 29,000 บาทนะครับแพงกว่า 1,000 บาทความจุ256ครับรุ่น Wi-Fi 24,900 บาทครับผมของ iPad Air รุ่นที่4ส่วน iPad Air รุ่นที่5 25,900 นะครับแพงกว่า 1,100 เช่นกันครับในรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าครับผม64 GB ของ iPad Air รุ่นที่4 24,400 นะฮะส่วนรุ่นที่5 25,900 ครับแล้วก็ความจุ256 GB นะครับผม Wi-Fi บวกเซลลูล่า iPad Air รุ่นที่4 29,000 กับ400แต่ว่าทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5จะอยู่ที่ 30,900 นะครับผมโดยเฉลี่ยนะครับก็แพงขึ้นประมาณ 1,000 บาทกว่าๆนะครับผมนี่คือข้อมูลเปรียบเทียบให้ได้ชมกันนะครับผมเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่า iPad Air รุ่นที่4กับ iPad Air รุ่นที่5นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรผมสรุปไว้ให้ได้ชมกันนะครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมอยู่นะครับผมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบให้ส่วนการเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับอย่างเช่น iPad Pro 11นิ้วนะครับของปี2018 2020แล้วก็2021เดี๋ยวผมจะทำคลิปมาสรุปให้ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับผมส่วนในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ